เอาใจคนที่ชื่นชอบการรับประทานลำไยกันสักหน่อยนะคะพาไปดูเกษตรกรบ้านตอรังพิกัดอยู่ที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะเขาปลูกลำไยนอกฤดูกาลปลูกไปปลูกมาปรากฏว่าได้ผลผลิตดีนะคะสร้างรายได้อย่างงามด้วยลำไยนี้มีชื่อว่าลำไยตอรังนั่นเองไปดูกันเลยค่ะมาแล้วนะคะดีๆพาคุณผู้ชมมาบุกสวนลำไยตอรังกันดีกว่านะคะนี่เป็นลำไยนอกฤดูกาลที่ปลูกโดยเกษตรกรหมู่บ้านตอรังตำบลหนองสโหนอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรค่ะเราไปเจอนางพุทธสิริเอี่ยมแย้มค่ะเป็นประธานกลุ่มลำไยบ้านตอรังนะคะก็พาทีมงานรายการเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไปเดินชมสวนลำไยพันพวงทองพร้อมกับเล่าให้ฟังนะคะว่าปลูกลำไยนอกฤดูกาลแบบนี้มานานกว่า30ปีโดยยึดหลักเกษตรอินทรีย์แบบปลอดภัยนำเคมีฟาร์มนั่นเองค่ะลักษณะเด่นของลำไยบ้านตอรังนะคะคุณผู้ชมสังเกตดูเล็งผลนะผลมันจะใหญ่อะค่ะคุณผู้ชมนี่แล้วก็ถ้าปอกเปลือกมาแล้วเนี่ยพบว่าเปลือกบางด้วยเนื้อแห้งกรอบเม็ดก็รีบรสชาตินี่การันตีเลยนะคะว่าหวานฉ่ำถึงใจรับประทานแล้วไม่แสบคอที่สำคัญนะคะลำไยที่นี่เขาได้รับมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตรด้วยแล้วค่ะโดยกลุ่มพี่น้องเกษตรกรจำนวน25คนล่าสุดนะคะเขาก็ได้ร่วมกันปลูกลำไยบนเนื้อที่ทั้งหมดกว่า300ไร่นะใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ3ปีเท่านั้นค่ะก็เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะโดยให้ปุ๋ยบำรุงดินแล้วก็ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะดูแลไม่ยากอย่างที่คิดค่ะซึ่งลำไยบ้านตอรังนะคะเขาให้ผลผลิตในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงปีใหม่ของทุกๆปีค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับผลผลิตลำไยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจึงทำให้ลำไยของที่นี่ขายได้ในราคาสูงนี่คือข้อดีนะคะส่วนที่เลือกบังคับให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลเนี่ยเป็นเพราะอะไรมาหาคำตอบกันนะคะเขาให้เหตุผลว่านอกจากจะทำให้ขายได้ในราคาที่สูงอย่างที่บอกไปแล้วนะคะก็ยังเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาผลผลิตลำไยล้นตลาดในช่วงฤดูกาลอีกด้วยค่ะเห็นแบบนี้นะคะเรามาสำรวจราคาหน้าสวนกันสักหน่อยค่ะราคาลำไยนอกฤดูกาลหน้าสวนเขาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ30-35บาทขณะนี้ก็เก็บผลผลิตลำไยขายไปแล้วกว่า10ตันทำรายได้หลักแสนบาทนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อเข้ามาอีกจำนวนมากและดีๆต้องทิ้งท้ายด้วยข่าวดีกันสักหน่อยค่ะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการศึกษาการปลูกทางกลุ่มผู้ปลูกลำไยตอรังฝากมาบอกด้วยนะคะว่ายินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการเพาะปลูกลำไยนอกฤดูกาลให้แก่ผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นในบนหน้าจอณขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้คุณผู้ชมสามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ